การบินไทยเร่งสร้างรายได้ตามแผนฟื้นฟูนะครับที่จะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างกรุงเทพเซนไดอีกครั้งคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยให้ความสนใจมากถึงร้อยละแ0นะครับและก็จะเริ่มทำการบินในช่วงฤดูหนาวปีนี้ครับ ด้านของนายสุมเมธดำรงชัยธรรมกรรมการผูม้มนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยก็บอกนะครับว่าตอนนี้ได้มีการลงนามสัญญากับเมืองเซนไดของประเทศญี่ปุ่นว่าจะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางการบินกรุงเทพเซนไดระยะเวลา3ปีซึ่งจะมีเที่ยวบินให้บริการ3เที่ยวบินไปกลับต่อสัปดาห์จะเริ่มบินวันที่29ตุลาคมนี้นะครับ สำหรับเส้นทางการบินกรุงเทพเซนไดเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองรองของประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยการบินไทยได้ให้บริการเส้นทางนี้ในรูปแบบเช่าเหมาลำหรือว่า charter flight นะครับและคนไทยสนใจเดินทางไปยังเมืองเซนไดมากขึ้นคาดว่าการเปิดเส้นทางจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากถึงร้อยละแปและคนญี่ปุ่นน่าจะเดินทางมาไทยสะดวกขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละยีและจะเพิ่มขึ้น2-3ถึงเท่าตัวในทุกๆปีนะครับ สำหรับค่าโดยสารนะครับในช่วงโปรโมชั่นไปกลับนะครับอยู่ที่เริ่มต้น13,420บาทต่อคนแต่ว่าถ้าเกิดเดินทาง4คนนะครับจะอยู่ที่คนละ12,820บาทราคานี้รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการออกตัวแล้วสามารถที่จะเดินทางได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่20ทธันวาคมนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับการบินไทยยังมีแผนอื่นๆในการฟื้นฟูกิจการนะครับโดยการเร่งสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมทั้งการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซบนเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันของการบินไทยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ภายในไตรมาส3ของปีนี้นะครับนอกจากนี้มีการผลักดันธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นครัวการบินไทยสู่การรับจ้างผลิตอาหารเสิร์ฟบนสายการบินชั้นนําต่างๆรวมถึงเร่งขายเครื่องบินที่ปลดประจําการเพื่อลดต้นทุนค่าเสื่อมราคานะครับ ส่วนความคืบหน้าแผนการจัดหาเครื่องบิน38ลำวงเงิน1 5 6 0 0 0ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงคมนาคมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่และเมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วยังต้องใช้เวลาในการเจราจาและก็จัดหาเครื่องบินอีกระยะหนึ่งนะครับ